ื่อคลายทุกเราเศรษฐกิจบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวิลด์ทัวร์จำกัดบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดพีพีพัฒน์แมนชั่นสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับค่ะแม่คิดว่าวันนี้วันจันทร์ค่ะอาจารย์ไม่ใช่นะวันนี้วันอังคารแล้วนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานวันหยุดเป็นวันหยุดนะคะนะคะแต่เลิกวันพระใหญ่อีกหนึ่งวันเลยนะคะก็ชาวไทยหลายๆคนก็เรียกว่าโอ้โหไปทำบุญกันหนาแน่นมากเลยค่ะอาจารย์แต่ก็มีเหตุเศร้าเกิดขึ้นที่วัดพระธาตุนาดูลจังหวัดมหาสารคามที่โปงลางเข้าไปเล่นแสดงแล้วก็มีนี่เป็นเรื่องข้อสังเกตน้องพิมพ์อย่างนี้เวลามีงานบ้านตามชนบทเรียกว่าบ้านนอกถ้าผมเรียกว่าบ้านนอกภาษาบ้านผมเวลามีงานหมอลำมีลิเกหมอลำเนี่ยมากมีงานต่างๆเนี่ยจะมีพวกวัยรุ่นตีกันแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแบ่งกลุ่มกันไอหมู่บ้านหนึ่งไม่ถูกกับหมู่บ้านหนึ่งก็หาเรื่องจะมาตีกันไอ้ตรงที่มีงานเนี่ยค่ะรอจังหวะว่ามีงานเมื่อไหร่ครับอย่างที่สารคามนี่ก็ปรากฏว่าไอ้คนหนึ่งเป็นทหารเก่าแล้วเคยถูกจับติดคุกมาแล้วเนี่ยเอาระเบิดไปด้วยกำลังเอาพกระเบิดลกระเบิดมาเสร็จตำรวจก็เห็นเขาไปจับแย่งระเบิดค่ะในที่สุดตำรวจก็เลยตัดสินใจระเบิดประหลุดเสร็จก็เลยจะหยิบตำรวจเอาไปตัวเองไปทับทั้งสองคนเนี่ยจะเอาพยายามจะเข้าไปเก็บระเบิดเนี่ยก็เลยตายไปสองศพคือดาบตรีวีรยุทธ์กงประโคนคำว่ากงประโคนน่าจะเป็นประโคนชัยบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์อีกคนหนึ่งคือจสต.พเดชสิงห์สนั่นตายสองศพสองศพเลยนะแล้วก็มีพวกเด็กตายคนหนึ่งผู้ชายคนอีกสูงอายุตายคนหนึ่งศพแล้วสี่ศพแต่ประชาชนบาดเจ็บอีก40กว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจแต่พบตรพลเอกอดุลแสงสีแก้วก็ไปทันทีนะไปมอบเมื่อวานนี้มอบช่วยเงินส่วนหนึ่งไว้แล้วล่วงหน้าก็ถ้าจำไม่ผิดกับคนละ500,000เรื่องนี้นะครับมันจะมีเลื่อนยศให้คือตำรวจดีอย่างนี้น่าชมเชยมันควรจะมีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยเขาตายในหน้าที่ดีกว่าพวกที่ไปตำรวจในภาพที่เสียตอนนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่ไปรีถ่ายก็มีนะคะตำรวจดีๆเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าครับในยุคนี้ผมว่าเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะยุคท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วขณะเดียวกันก็เรียนนิดหนึ่งมีโอ้วันนี้คำปรึกษาเยอะผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีอยากประโคนชัยเมื่อเช้าโทรมาอันนี้เรื่องธรรมดาครับพวกแจกันเขาทำแจกันไม้สวยประโคนชัยส่งไปปรากฏว่าส่งทางรถไฟมีใบส่งของไปทีนี้ปรากฏว่าคนซื้อไปนี่3เดือนแล้วยังไม่ให้ทวงแล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยถามว่าจะฟ้องได้ไหมฟ้องได้ครับเรื่องการซื้อขายมีหลักฐานสื่อไปสารเชื่อมีใบส่งของทางรถไฟนี่แล้วผมถามว่าได้ไปถามเจ้าของเขาได้รับยังได้รับแล้วอย่างนี้ฟ้องได้นะครับปัญหาว่าจะไปให้ทนายนี่ร้องเรียนก่อนเขาเรียกว่าโนติสแจ้งให้ทราบแจ้งนี่ทราบก่อนถ้าไม่ให้จะฟ้องแต่บางทีเผื่อเจรจากันได้ตอนผมเป็นทนายอยู่ผมโนติสพูดดีๆเพราะท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทำการค้าถ้าหากถูกฟ้องก็จะเสียชื่อเสียงเพราะงั้นก็กรุณามาติดต่อในนี้เอาเงินมาให้มันก็ได้นะครับถ้าเป็นโนติสเฉยๆมันก็ไม่ต้องเสียเงินมากนะครับไอ้นี่ที่อำเภอหนองหงส์อันนี้น่าห่วงมีคือเขาปลูกอ้อยน้องพิมพ์เคยเห็นไหมไร่อ้อยมันติดกันอีกเจ้าหนึ่งเขาเผาอ้อยเผาเพื่อที่จะไปอ้างกับโรงงานน้ำตาลนี่ว่ามันเกิดไฟไหม้คือเขาก็จะโรงงานน้ำตาลก็จะให้โควต้าพิเศษไอ้พวกที่ไฟไหม้เอาให้ก่อนนะครับสร้างสถานการณ์เขาต้องการตัวนั้นอ่ะแต่ทีนี้ว่ามาผลข้างเคียง
มันไล่ข้างเคียงมันลามไปไหม้เขาด้วยไปไหม้เขาด้วยโอ้แต่เจ้าตัวเจ้าของบัตรเสียดบอกดับหมดแล้วอันนี้ต้องระวังมันดับมอดหมดจริงหรือเปล่าอาจจะมีอะไรอาจจะมีส่วนเหลือใช่ไหมคะเพราะกันอยู่ที่ข้อเท็จจริงเขาถามว่าทำยังไงผมก็เลยบอกไปแจ้งตำรวจเลยที่หนองหงส์นะไปหาพันตำรวจโทสมบูรณ์ก็ได้เป็นรองผู้กับฝ่ายปราบปรามนี่ก็เป็นเพื่อนของเจ้าปุ๊กลูกชายผมเป็นเพื่อนกับลูกชายเขาเรียกผมพ่อมาตลอดปัญหาว่าถ้าเกิดตัวเองจุดแล้วว่าดับหมดแล้วจะเกิดมันไม่ดับขึ้นมาเกิดลมพัดมาเนี่ยไปไหม้เขานี่ก็จะมีความผิดฐานวางเพลิงโดยประมาทมีโทษจำคุกนะส่วนค่าเสียหายก็เสียหายไปส่วนหนึ่งนะครับไอ้นี่หนองหงที่อำเภอนางรองเนี่ยก็รู้จักชอบพอกันที่อำเภอนางรองเนี่ยบอกว่าพ่อไปขายที่สปกให้แก่นายทุนที่นั่นจะทำยังไงทีนี้ลูกก็อยากจะไปซื้อคืนผมเรียนว่าการซื้อขายสปกนี่ไม่ชอบเป็นกฎหมายนะสปกสามารถยึดคืนมาได้ตัวอย่างที่อำเภอระหารทรายมีเยอะนะครับพอยึดคืนมาเสร็จแล้วเขาอาจจะไปให้มอบให้แก่พวกพี่น้องเกษตรกรคนอื่นที่ยากจนก็ได้แต่ในทางปฏิบัติผมเรียนว่าคนในทุนก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นแหละผมว่าถ้าเขาเอาเงินมาให้คืนก็ต้องคืนให้ลูกสาวเขาซะเพราะที่สปกมันซื้อขายไม่ได้ตกทอดแก่ทายาทนะครับไอ้นี่ขอเรียนให้ทราบนี่ผิดตั้งแต่แรกที่ขายเลยนะคะอาจารย์มีอีกรายหนึ่งที่นี่เรื่องตีกันที่อำเภอชำนิโทรศัพท์มาถามตำบลเมืองยางเนี่ยนี่ฟังข้างเดียวนะครับท่านผู้ชมไอ้คนนี่ก็คนที่มาร้องทุกข์นี่ก็คือว่าทะเลาะกันไอ้นั่นก็มาบุกที่บ้านมาคว้างสุดท้ายว่ากระชากประตูพังนะครับทีนี้ลุกขึ้นมาอีกตอนนี้ก็ทางนี้ก็เลยตีเอาจริงเท็จหรือเปล่าไม่ทราบตีลงนอนโรงพยาบาลเข้าเรียกค่าเสียหาย 500,000 ให้เรื่องจบก็เรียนว่าผมแนะนำอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะต้องไปแจ้งความที่ตำรวจการที่เข้ามาบุกรุกแล้วก็มาทำพังประตูเรานี่ทำให้เสียทรัพย์ด้วยบุกรุกในกลางคืนด้วยมีความผิดมันจะมีเหตุตัวหนึ่งว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยผมยังไม่ทราบว่าไอ้ที่ตีเขาเนี่ยมันลักษณะอย่างไรมันป้องกันตัวหรือยังไงเข้ามาอย่างไรอันนี้ต้องข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเรื่องเราก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักไว้เป็นหลักฐานแต่ที่นี่กรณีของเขานี่บอกว่าแจ้งผู้ใหญ่บ้านการที่บุกรุกเข้ามาแล้วก็มาพังประตูเราดิดึงประตูกระชากประตูให้พังนี่เขาก็มีความผิดทำให้เสียทรัพย์แล้วก็บุกรุกเป็นคดีอาญาแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับไอ้นี่ก็เรียนให้ทราบหลายๆคำถามที่ถามมาเลยนะคะในช่วงวันหยุดไม่ค่อยสบายนอนอยู่บ้านค่ะนี่เพิ่งฟื้นตอนนี้เริ่มมีเสียงแล้วแต่ก็หวัดยังไม่หายไอหายแล้วนะครับเนื่องจากว่าภารกิจเยอะในการเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยไม่ได้กลับบ้านเลยคุณพัชรีบอกระวังนะไอ้ฝ้ายมันจะจำไม่ได้ไอ้ฝ้ายคือหมาที่ผมรักมากแล้วมันก็รักผมมากด้วยจะต้องเชิงเงื้อรอเพราะว่าจันกับพฤทธิ์นะคะถ้าไปแล้วอวยมันคลอเคลียกันอยู่ทีนี้มันมีเรื่องอะไรที่นั่นเนี่ยอยู่ของน้องพิมจะมีในเรื่องเพราะว่าโค้งสุดท้ายเรื่องกทมค่ะเขาบอกว่าแหมมีการที่ออกสำรวจนะคะความคิดเห็นของคนกรุงเทพถ้าได้ผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยอยากให้ท่านดำเนินการเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกอาจารย์ว่าเรื่องอะไรคะก็กทมมันก็หนึ่งการจราจรเรื่องเกี่ยวขยะมูลฝอยเรื่องแรกเลยการจราจรติดขัดเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะแก้ได้แค่ไหนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยผมก็ไม่สบายฟื้นตัวแต่รับปากเขามีคิวที่จะไปปราศัยที่เคหธานีซอยราชพัฒนาซอย4ก็ไปพบกับพี่น้องหลายคนอีสานก็มีทั้งนั้นอยู่ไปพบกับประธานชุมชนเขาก็บอกแถวนี้ไทยทั้งไทยมาตลอดแต่เขามั่นใจก็ไปปราศัยกันไทยก็เบอร์9ใช่ไหมคะทีนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้น้องอยากจะนั่นอยู่คือว่าคันนี้พยาบาลก็ขนทีมใหญ่มาเลยหลังจากท่านพิชัยนัทคุณบอกว่าทางประชาธิปัตย์นี่พวกผู้ใหญ่ผู้เก่าผู้แก่ไม่ได้ออกปราศัยเลยตอนนี้ก็มีคุณชวนออกมานี่เป็นโค้งสุดท้าย คุณชวนก็บอกอย่าไปเลือกพวกเผาบ้านเผาเมืองพูดทำนองว่าท่านพงษ์สภัทรไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของเผาบ้านเผาเมืองฉะนั้นพวกที่ถูกกล่าวหาก็คือว่าพวกเสื้อแดงที่เผาไอ้เซ็นทรัลเวิลด์อ่ะแต่ทีนี้พวกเจ้าของบริษัทเขาบอกไม่ใช่พวกเสื้อแดงเป็นชุดดำเนี่ยเขาจะสงสัยเป็นทหารหรือเปล่าหรือใครเนี่ยมือที่3หรือเปล่าค่ะยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่แต่เจ้าของลงเจ้าของไอ้เซนทรัลเวิลด์เจ้าของเขาบอกว่าเขามีคนงานที่จะเผาตั้ง400คนเนี่ยพวกมีรปภ.นะเขาบอกไม่ใช่พวกเสื้อแดง
เพราะเขาดูอยู่เขารู้นะครับแต่ทีนี้อย่าพี่ชวนออกมาพูดลักษณะว่าอย่าไปเลือกพวกเผาบ้านเผาเมืองก็มองว่าท่านพงศพัฒน์นี่ซึ่งมันไม่ใช่แม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจได้สอบข้อเท็จจริงแล้วไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการตำรวจเนี่ยก็จะไปโยงถึงพงศพัฒน์พงศพัฒน์ท่านโยงช่วงแรกท่านเป็นประธานนะครับประธาน TOR ในการนั่นอยู่ก็คือ 1,800 ล้านตำรวจเป็นบ้านตำรวจชั้นประทวนก็สร้างเสร็จเรียบร้อยหมดเพราะสร้างไปแยกตามผู้บัญชาการกองบัญชาการ9กองบัญชาการ9สัญญาและคุณพงศพัฒน์เองเนี่ยจากเฉลิมพูดเมื่อคืนเนี่ยผมก็ฟังดูทีวีอยู่เขาก็มีตัวหนังสือยืนยันว่าท่านพงศพัฒน์เสนอคุณสุเทพขอให้แยก9หน่วยทั้งที่สนับตำรวจก็ดีแฟลตตำรวจให้แยก9สัญญาให้9กองบัญชาการคุณสุเทพตอนแรกก็เห็นด้วยต่อมาคุณโพชวัฒน์ไม่เกี่ยวข้องก็มีพลเอกประทีปตันประเสริฐนี่เสนอใหม่ว่าให้รวมสัญญาแล้วสุเทพก็เห็นด้วยกับรวมสัญญาไอการรวมสัญญานี่แหละคือต้นเหตุของการที่ไอโรงพักร้างแล้วเบิกเงินจากหลวงไปแล้ว 1,500 ล้านปรากฏว่ามันไม่ถึงมือผู้รับเหมาค่ะนะครับไอนี่เงินมันหายไปไหนก็ว่ากันว่าไปตกที่สุราษฎร์บ้างที่บุรีรัมย์บ้างอันนี้ก็คอยดูข้อสอบสวนว่าเป็นยังไงแต่ก็พยายามจะโยนใส่ไปคุณพงศพัฒน์นี่คือการหาเสียงโค้งสุดท้ายใบไพ่ใบสุดท้ายที่ไทยรัฐเขาวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้ว่าประชาปัตย์ออกมานะครับแม้กระทั่งว่าท่านยิ่งลักษณ์ไปเกาหลีแล้วไปฮ่องกงก็ว่าท่านยิ่งลักษณ์จะไปเพื่อที่จะไปพบท่านทักษิณเอาเงินมาซื้อเสียงพูดทำนองนั้นนะฮะก็เรียนว่าท่านทักษิณไม่มีนโยบายนี้ผมรู้ดีแล้วก็ที่ไปเกาหลีใต้ก็เป็นที่รู้กันว่าประธานาธิบดีท่านนางสาวปักกึนเฮเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีของเกาหลีมาจากสุภาพสตรีสมบัติสตรีเขาก็เชิญผู้นำประเทศไปเขาเชิญมาแล้วท่านยิ่งลักษณ์ก็ตอบรับมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งผู้ว่าแล้วท่านยิ่งลักษณ์ก็ไปพบก็เป็นภาพถ่ายอยู่ไปพบจริงไปพบทำไมครับไปพบเพื่อชวนพวกคนเกาหลีมาลงทุนในประเทศไทยเกิดประโยชน์แก่ใครก็แก่พ่อค้าแก่ประชาชนในการที่ผลิตสินค้าไปขายแล้วก็ทางฮ่องกงที่กับจีนในการไปท่านเขาแบ่งแยกกันอย่างนี้ประเทศเดียวกันแต่2ระบบหมายว่าทางเกาหลีไอ้ทางประเทศจีนใหญ่เนี่ยเป็นพวกระบบคอมมิวนิสต์แต่ของฮ่องกงคุณระบบเสรีก็แล้วแต่คุณแต่คุณต้องขึ้นอยู่กับประเทศจีนคือท่านผู้ว่าของฮ่องกงเขาก็เชิญท่านเดี๋ยวยิ่งลักษณ์ไปฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์การค้าการเงินของระดับโลกพอไปนี่เกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์ในการที่จะได้ประโยชน์จากในการที่จะมาทำการค้าขายในประเทศไทยของเรานะครับไอ้นี่ก็กลับเปลี่ยนในฐานะที่เคยเป็นรองประธานสภาไปประเทศต่างๆก็ไปเจรจาเพื่อขอเข้ามาลงทุนแต่ถ้านายกไปเองเนี่ยถือว่าระดับหนึ่งแล้วนะครับไอ้นี่ก็เรียนให้ท่านทราบแต่เขาทางก็จะโดนทางด้านของประชาธิปัตย์ก็มาบอกว่าจะไปเพื่อจะไปหาทักษิณเอาเงินมาซื้อเสียงซึ่งมันไม่ใช่ค่ะสิ่งอันหนึ่งที่น่าคิดก็คือวันนี้เนี่ยอย่างของนี่เขาประกาศข่าวสดลงเลยบอกว่าท่านคุณชายคุณสุขุมพันธ์เนี่ยประกาศถ้าแพ้เลือกตั้งคราวนี้เลิกเล่นการเมืองเว้นวรรคคือหยุดเล่นการเมืองนี่เขาประกาศอันนี้ก็กราบเรียนท่านว่าก็ท่านก็60กว่าแล้วแล้วเขาว่านะเขาว่าจริงเท็จผมก็ไม่ทราบว่าท่านชอบดื่มไวน์และท่านมาจากเจ้าลูกถ้าบอกประชาวงคือคุณพ่อท่านต้องเป็นหม่อมเจ้าแล้วก็เชื้อพระวงศ์เราก็ได้ความเคารพเทิดทูนเชื้อพระวงศ์แล้วท่านบอกถ้าแพ้เลิกก็ผมว่าพอสมควรแล้วมั้งคุณชายพักผ่อนดีกว่าถ้าจะให้ท่านได้พักผ่อนก็อย่าไปเลือกนะครับก็ลองให้คนใหม่ๆเข้ามาดูบ้างนะคะจะให้โอกาสคนใหม่ๆบ้างอาจจะดูถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นเมืองเรียกว่าเมืองหลวงที่สำคัญของเราด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างสุริยสายก็ออกมาอีกไปร้องกกต.ว่านายกนี่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไปช่วยลูกช่วยท่านพงศพัฒน์หาเสียงก็เขาอยู่พรรคเดียวกันประธานกกต.บอกถ้าเป็นในนามของพรรคก็ไม่เป็นไรก็ไปในนามพรรคแล้วก็ไม่ใช่เวลาราชการซึ่งเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ก็เคยถูกกล่าวหามาตอนเลือกตั้งเมื่อคราวก่อนเลือกตั้งกทม.กกต.เขาบอกว่าถ้านอกราชการหาได้นอกเวลาราชการนั่นหมายถึงว่าไม่ได้เบียดเบียนเวลาการทำงานของราชการพวกข้าราชการทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยข้าราชการการเมืองรัฐมนตรีใครก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ลุยเต็มที่ถ้าวันธรรมดาก็ต้องหลังเลิกสี่โมงครึ่งนะคะก็เป็นห้าโมงหกโมงไปอันนี้ก็สุริยสายก็คงจะไปเพื่อจะไปทวงไม่ให้ทาง
จะไปโยงถึงท่านเขาเรียกว่าเป็นพงศพัฒน์ท่านเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่นะคะแต่ละท่านนำมาใช้ในช่วงนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วก็เปิดสายหน้าใหม่นะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ